ิติเวชแจ้งมาเจอศพคนตายผิดปกติเขาเชื่อว่าน่าจะติดเชื้ออะไรสักอย่างเหมือนเคสที่พ่อผมสอบสวนโรคเจอนี่ครับเรื่องมันผ่านไป20ปีแล้วมันคงไม่เกี่ยวข้องกันหรอกผมขอไปเลยครับถึงแม้ว่าหน้าที่การทำงานของฉันเนี่ยมันคือการนำเสนอความจริงให้ประชาชนรู้แต่ฉันก็ยังไม่เอาข้อมูลการสอบสวนโรคของคุณไปทำข่าวหรอกนะมีใครใช้สารไคโอเนียมอีกไหมครับนอกจากอาจารย์ผมตอบคุณได้แค่นี้ถ้าคุณแม่วางใจผมยินดีทำเพื่อคุณแม่ครับขอบใจมากนะลูกแม่จะได้หมดห่วงกูเตือนอีกแล้วถ้าคำตอบอยู่ที่นี่จริงเท่ากับว่าอาจจะได้ช่วยชีวิตคนที่ต้องตายด้วยสารพิษนี้จำนวนมากเลยนะครับเริ่ม21สิงหาคมนี้ดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus